กลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับใจกลางกรุงเลยทีเดียวตอนนี้มีการจัดงานแสดงที่มีการนำดอกดารารัตน์มาจัดให้ได้ชมกันกว่า 300,000 ดอกซึ่งดอกดารารัตน์นั้นก็เป็นดอกที่สื่อถึงความรักและความคิดถึงพ่อในหลวงรัชกาลที่ 9ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับสุดบรรยายค่ะชั่วชีวิตนี้ก็รักและเคารพพระองค์ท่านนะคะเห็นภาพเก่าๆกลับมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้องแบบฟังเพลงอะไรก็น้ำตาไหลคิดถึงคิดถึงแล้วก็อยู่ในใจของเราตลอดเวลาคิดถึงพ่อหลวงหลายๆเรื่องนะคะตอนเรียนธรรมศาสตร์ท่านก็ได้มอบเรียนจบปริญญาโทด้วยก็ได้มอบมา2วุฒิบัตรก็ยังตั้งรูปท่านเอาไว้นะคะด้วยความที่เราน้อมเราลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งทราบข่าวยิ่งรู้ที่ออกทางทีวีก็ดีหรือว่าจากเพื่อนๆที่คุยกันนะคะทุกคนประทับใจเหลือเกินว่าท่านนี้ได้ทรงพระอุตสาหะมากในการที่จะทำให้คนไทยมีความสุขนะทำให้คนได้อยู่ดีกินดีเพียงแค่คำว่าพอเพียงก็ซึ้งใจมากค่ะทุกคำพูดที่กลั่นออกมาจากใจของประชาชนที่เข้าชมงานดารารัตน์ดอกไม้แห่งความคิดถึงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายพระราชหฤทัยเพื่อประสบนิกรของพระองค์และพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในใจคนไทยทั้งชาติตราบนิรันดร์ดอกดารารัตน์หรือดอกแดฟโฟดิลเป็นหนึ่งในต้นแบบ7ดอกไม้จันทร์พระราชทานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรดและส่งมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอเมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังมีได้ราชาภิเษกสมรสอีกทั้งดอกดารารัตน์ยังมีสีเหลืองสดซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่9อีกด้วยด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเป็นเดือนที่ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมและดีเอ็มควอเทียจึงจัดงานน้อมเกล้าถวายอาลัยโดยจัดแสดงดอกดารารัตน์กว่า 300,000 ดอกพร้อมประติมากรรมดอกดารารัตน์เลข9ที่จัดขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงค่ะ7ดอกไม้พระราชทานที่นำไปเป็นดอกไม้จันทร์เนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็คือเดฟฟอดิลซึ่งอีก6ชนิดเนี่ยเป็นดอกไม้ไทยนะก็มีเดฟฟอดิลแหละที่เราไม่รู้จักกันวันนี้เราก็เลยนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันว่าเดฟฟอดิลเนี่ยสวยงามขนาดไหนค่ะเราจะนำรายได้จากการขายนะทั้งเรามีหัวพันธุ์ที่ท่านสามารถเอาไปปลูกได้เอง 12,000 หัวนะซึ่งเราจำหน่ายหัวละ50บาทแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นดอกแล้วก็ต้นนะคะซึ่งจำหน่ายต้นละ250เนี่ยโดยนำรายได้จากการจำหน่ายทั้งหัวพันดอกไม้นะคะแล้วก็ต้นเนี่ยมอบให้กับสิริราชมูลนิธิเพื่อนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนะคะนวมินทรบพิตร84พรรษาของโรงพยาบาลสิริราชก็เรียกได้ว่านอกจากมาร่วมกันรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วนะคะก็ยังมาร่วมทำบุญให้กับโรงพยาบาลสิริราชด้วยค่ะดอกดารารัตน์เป็นดอกไม้ที่มีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่นะคะคำว่าดาราหมายถึงดวงดาวนั่นคือสิ่งที่อยู่สูงสุดส่วนคำว่ารัตน์แปลว่าแก้วคือสิ่งที่มีค่ารวมแล้วได้ความหมายว่าสิ่งที่มีค่าสูงสุดนั่นเองค่ะโดยดอกดารารัตน์นิยมใช้มอบให้แก่คนรักเพื่อบอกว่าไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทนอีกทั้งยังหมายถึงเกียรติยศความกล้าหาญและเป็นสัญลักษณ์ของความหวังอีกด้วยและนี่แหละค่ะคือความงดงามของดอกดารารัตน์นะคะหรือว่าหลายคนคุ้นเคยกันดีในชื่อดอกแดฟโฟดิลนั่นเองค่ะดอกไม้เมืองหนาวที่ถูกนำมาจัดแสดงใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะให้ปวงชนชาวไทยได้ชมความงดงามกันแสดงออกถึงความรักความจงรักภักดีและน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานดอกดารารัตน์ดอกไม้แห่งความคิดถึงซึ่งใครสนใจนะคะก็สามารถมาชมกันได้ค่ะที่ชั้น M ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุทธินันท์ประถมพันธ์ถ่ายภาพกันนิการรุ่งกิจเจริญกุลเนชั่นทีวีรายงาน